สวัสดีค่ะเพื่อนๆอรัญญานะคะวันนี้จะมาแชร์หัวข้อเรื่อง3สิ่งที่เศรษฐีเขาชอบทำจนติดเป็นนิสัยว่ามีอะไรมั่งนะคะสิ่งแรกที่เศรษฐีเขาชอบทำจนติดเป็นนิสัยของเขาเลยเป็นวินัยของเศรษฐีเลยค่ะคือรู้ทุกการเคลื่อนไหวของเงินคือเขาทำธุรกิจเงินจะเข้าเงินจะออกบัญชีโน้นบัญชีนี้จ่ายพนักงานคนโน้นตรงโน้นตรงนี้เขาจะรู้หมดทุกเม็ดทุกบาททุกสตังค์เขาใส่ใจทุกรายละเอียดค่ะเรื่องการเงินนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยนะคะถ้าหากใครใส่ใจเรื่องการเงินได้แม่นเรื่องการเงินแล้วบอกได้ว่ารวยค่ะแล้วก็ข้อที่สองอย่าลืมนะคะเศรษฐีเขาชอบทำกันจ่ายให้ตัวเองก่อนค่ะไม่ใช่จ่ายค่าผ่อนบ้านผ่อนรถจ่ายค่าเงินเดือนพนักงานอันนั้นไม่ใช่นะคะ ก็คือจ่ายให้ตัวเอง 10% ก็คือเป็นเงินฝากเงินลงทุนนะคะเพื่อนๆจ่ายให้ตัวเองก่อน 10% เขาทำจนติดเป็นนิสัยพอเขาทำเป็นนิสัย 10% ได้แล้วก็เพิ่มขึ้นเป็น20 30 40 50เรื่อยๆเนี่ยค่ะเป็นเหตุที่ทำให้เขารวยขึ้นเรื่อยๆเพราะเขามีวินัยทางการเงินมากๆเลยแล้วก็เคารพตัวเองแบบสุดหัวใจคือต้องจ่ายให้ตัวเองก่อนที่จะจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าจิปาถะอะฮะโอเคนะคะส่วนข้อที่3ค่ะข้อที่3นิสัยของเศรษฐีเขาจะเพิ่มรายได้ increase the income เขาจะเพิ่มรายได้ให้ตัวเองจากปีนี้ไตรมาสนี้เขาได้เท่านี้แต่เขาจะไม่หยุดแค่นี้เขาจะเพิ่มรายได้ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะคือถ้า2ปีแล้วรายได้ยังเท่าเดิมเนี่ยเขาจะรีบปรับปรุงตัวเองปรับปรุงโครงสร้างใหม่เพื่อให้รายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆอันนี้สำคัญอรัญญาก็ฝากกดไลค์กดแชร์อรัญญาให้เป็นกำลังใจนะคะได้หาคอนเทนต์ดีๆมาแชร์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอาหารสมองนี่เป็นเรื่องสำคัญหาเพื่อนๆเสพเรื่องราวดีๆคอนเทนต์ดีๆเข้าสมองนี่อรัญญารับรองได้เลยค่ะคุณจะกลายเป็นนิสัยเศรษฐีโดยสมบูรณ์เพราะว่าสมองเราได้รับข้อมูลดีๆดีๆก็จะทำให้เราพัฒนาตัวเองในด้านดีนะคะเพื่อนๆอันนี้สำคัญนะฝากกันเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ